เรื่องของสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่นะคะทางนายกรัฐมนตรีนั้นก็ขอไปยังประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกนะคะโดยเชื่อว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายได้เร็วค่ะส่วนเรื่องของปัญหาภัยแล้งก็มั่นใจว่าปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้มีการเก็บกักน้ำไว้อย่างเพียงพอค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีข้อมูลและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปีนี้จะมากกว่าปีที่แล้วมาตรการที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันดีกว่าการรักษาโดยการรักษาความสะอาดหากประชาชนรู้ตัวว่าป่วยให้พบแพทย์เพื่อตรวจโรคว่ามีเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือไม่และหากพบว่ามีอาการป่วยก็ควรแยกตัวออกจากผู้อื่นอย่างไรก็ตามเชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปเองขออย่าตื่นตระหนกขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็มีมาตรการอยู่แล้วซึ่งวันนี้ได้รับการชื่นชมหลายๆอย่างในงานด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยส่วนมาตรการเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้งเชื่อว่าปีนี้สถานการณ์จะดีกว่าปีที่ผ่านมาเพราะได้มีการจัดทำที่เก็บน้ำไว้พอสมควรและต้องทำระบบส่งน้ำตลอดเวลาและแก้ปัญหาทั้งในเขตชลประทานและนอกชลประทานซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำที่เก็บน้ำคือบ่อบาดาลเพิ่มเติมกว่า1,000 บ่อรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนแต่ประชาชนต้องปรับตัวให้ความร่วมมือด้วยแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเรื่อยๆเพราะว่าเรามีการจัดทำที่กักเก็บน้ำไว้มากขึ้นพอสมควรนะปัญหาก็คือว่าเราจะทำยังไงให้แหล่งเก็บน้ำเหล่านั้นมันสามารถที่จะทำระบบส่งน้ำต่อซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาไงแล้ววันนี้ก็ตรงไหนที่มีปัญหาเรื่องโดยเฉพาะในเขตชลประทานกับนอกเขตชลประทานในเขตมันก็มีพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมที่จะส่งน้ำถึงถ้ามีน้ำมันก็แก้ไขไปได้มากพอสมควรแต่ปัญหาของเราส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตชลประทานนะซึ่งวันนี้ก็ถ้าจำได้ผมไปที่กระทรวงทรัพย์ผมก็ได้ให้นโยบายในเรื่องของการจัดทำบ่อบาดาลเพิ่มเติมเป็นจำนวนเป็น1,000 บ่อนะซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนะครับผมได้หาข้อมูลจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะสถานการณ์ปี60น่าจะมากกว่าปี59นะอาจจะถึง2 เท่านะสายพันธุ์จะไม่รุนแรงกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับซึ่งมาตรการก็ที่สำคัญที่สุดก็คือป้องกันดีกว่ารักษานะก็คือการรักษาความสะอาดถ้าก็รู้ตัวว่าป่วยไม่สบายก็ไปหาหมอให้ตรวจเช็คทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นี่หรือเปล่านะแล้วก็เปิดคัดแยกตัวเองก็ออกมาจากอะไรล่ะภายในครอบครัวก็แยกห้องนอนแยกต่างๆนะประเด็นมันก็คลี่คลายไปเองนั่นแหละนะอันนี้ก็อย่าตื่นตระหนกนะครับมันก็นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการจัดงบประมาณแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ว่ามีงบของกระทรวงการคลังและสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งดูแลผู้ได้รับผลกระทบและการฟื้นฟูซึ่งต้องพิจารณาเงินกู้ในการประกอบธุรกิจโดยเป็นเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำและงบประมาณในส่วนของการชะลอหนี้นอกจากนี้ยังได้สำรวจว่าจะต้องทำในเรื่องใดบ้างในปีนี้รวมถึงต้องปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำจากปัญหาการกีดขวางทางน้ำซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกระแสข่าวว่าทางการมาเลเซียจับผู้ต้องสงสัยที่อาจเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบแกนนำกลุ่ม BRN พร้อมของกลางอุปกรณ์ประกอบระเบิดจำนวนมากที่รัฐกรันตันประเทศมาเลเซียว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกำลังประสานแต่ต้องรอให้ทางมาเลเซียสอบสวนให้เสร็จก่อนส่วนเรื่องปัญหาเงินคงคลังที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นั้นทางกระทรวงการคลังได้มีการชี้แจงไปแล้วซึ่งส่วนตัวไม่ได้โกรธเคืองนักวิชาการที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้โดยยืนยันว่าการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐต่างๆมีการกลั่นกรองและสามารถตรวจสอบได้ส่วนกรณีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองนั้นได้มีการเชิญคนนอกทั้งนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ยังมีอีกบางส่วนที่ยังไม่เปิดเผยชื่อซึ่งคณะทำงานทั้งหมดมีหัวหน้าคณะเดียวกันกับคณะรัฐมนตรีมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นรองประธานซึ่งทั้งหมดจะร่วมกันทำงานตามแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ